Bishop ถ้าคุณมีเงินสัก2 ล้านกว่าบาทนะครับคุณจะยอมไปคันปีเก่าหรืออยากได้คันใหม่กว่าสำหรับผมยังไงคันใหม่กว่าก็ดีกว่าแน่นอนครับเรามาดูครับในส่วนของตัว A200 MG Dynamic นะครับปี2023นะครับและในปี2022 21 22นะครับภายนอกนะครับแตกต่างกันที่ในส่วนของตัวที่เห็นเลยนะครับเป็นส่วนของตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้ามีความเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวนี่เลยนะครับเป็นกระจังหน้านะครับด้านขวาจะเป็นตัวใหม่นะครับจะเป็นรูปดาวอย่างนี้แหละครับกระจังหน้าเนี่ยกันชนหน้าทั้งหมดเนี่ยคล้ายๆกับตัว CLS นะครับแทบจะหยิบยืมของรุ่นพี่มาเลยไม่ว่าจะเป็น CLS 220D 300D หรือไม่ CLS 53 MG Dynamic ครับแต่ตัวนี้ยังเป็นตัว Diamond นะครับยังเป็นโลโก้ Diamond อยู่แล้วก็ไม่มีกล้องนะครับแต่ว่าตัวใหม่จะมีเป็นกล้องแต่ว่าเป็นกล้องม็อกอัพให้นะครับมีจะเป็นกล้องม็อกอัพแบบนี้นะครับด้านหน้าก็นี่ครับเป็นกล้องม็อกอัพแล้วก็ในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านล่างนะครับกันชนด้านล่างเนี่ยก็คือมีความเป็นสปอร์ตนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นโครเมียมคล้ายๆกันนะครับระหว่างตัวใหม่กับตัวเก่านะครับไล่มาดูในส่วนของตัวไฟหน้านะครับไฟหน้านี่มีความเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับตัวเก่านะครับจะมีขีดลงมาด้านล่างนะครับขีดลงมาแบบนี้นะครับเป็นมุมแมลงแบบนี้นะครับแล้วก็ยังเป็น LED High Performance นะครับจาก Mercedes-Benz นะครับตัวใหม่ก็เช่นกันครับตัวใหม่นี่มีความตัดขีดตรงนี้ออกนะครับเปลี่ยนในส่วนของตัวโคม LED ทั้งหมดนะครับยังใช้เป็นตัว LED High Performance จาก Mercedes-Benz อยู่นะครับในส่วนของตัวด้านหน้าครับไล่มาที่ฝากระโปรงเห็นชัดเจนเลยครับจะมีความเป็นสปอร์ตในส่วนของตัวนี่ปูดขึ้นมา2อันนี้นะครับรีดอากาศแล้วก็ทำให้ดูความสปอร์ตแรงมากยิ่งขึ้นครับแบบตัวเก่าเนี่ยไม่มีจะเรียบๆนะไล่มาดูในส่วนของตัวแม็กกะยางแม็กกะยางครับด้านหน้าเห็นไหมแตกต่างกันเลยไหมตัวเก่าจะเป็นสีเทานะครับตัวใหม่จะเป็นสีดำแม็กเหมือนกันลายเหมือนกันนะครับเป็นสีนะครับสายโยงสายยางยางก็เป็นเหมือนกันครับ225 4518ทั้ง2อันนะครับแต่อีกหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนก็คือในส่วนของตัวเบรกนะครับเบรกอันนี้เป็นพอร์ตเดียวนะครับไม่มีโลโก้เหมือนMercedes-Benzนะครับเป็นลมเป็นพ่นสีดำนี่ดูกันใหม่ครับเป็น2พอร์ตแล้วมีโลโก้เหมือนMercedes-Benzด้วยนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นไงดูเท่ดูโฉบเฉี่ยวขึ้นนะครับไล่มาส่วนของตัวด้านข้างครับยังเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับไม่มีกล้องให้นะครับไล่มาอีกด้านบนตัวใหม่มีพาโนรามิกซันรูฟแล้วนี่เห็นไหมนะครับเป็นพาโนรามิกซันรูฟนะครับตัวเก่าไม่มีนะครับตัวเก่าไม่มีให้ไล่มาในส่วนของด้านข้างจะเหมือนกันนะครับแม็กกะยางนี้เท่ากันแม็กหน้าตาเหมือนกันมาดูทางด้านท้ายทางด้านท้ายตัวเก่านะครับจะเป็นไฟเลี้ยวแบบบานขึ้นอย่างนี้มาละบานขึ้นเห็นไหมนะครับโคมทรงเนี่ยคล้ายๆกันนะครับเปลี่ยนว่าเปลี่ยนในตัวข้างในข้างในนี่มีความเป็น LED เหมือนตัวไฟหน้านะครับนี่จะเป็นโฉบเฉี่ยวขึ้นอย่างนี้นะครับจะเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังนี่ก็เหมือนกันนะครับปลายท่อคู่เหมือนกันนะครับเป็นตูดเป็ดเหมือนกันแล้วก็เปิดด้วยไฟฟ้าทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่นี่นะครับเปิดเป็นไฟฟ้าทั้งคู่นะครับเป็นไงครับเห็นภายนอกแล้วก็พอตัดสินใจได้ใช่ไหมครับว่าคันไหนมันมีความเป็นสปอร์ตแล้วก็ดูแล้วสวยขึ้นกว่าเป็นธรรมดาครับที่ของใหม่กว่านะครับจะใส่อะไรให้เยอะกว่าแต่มีแค่ภายนอกหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับภายในนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบใหม่แล้วนะครับไม่ใช่เป็นพวงมาลัยแบบเก่านะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบรุ่นพี่แล้วนะครับจะมีความเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นตัวทัชสกรีนทั้งหมดแล้วนะครับไม่ได้เป็นปุ่มกดนะครับเป็นทัชสกรีนทั้งหมดนะครับเป็นหนังนะครับมีความนุ่มนะครับแล้วก็เดินได้แดงนะครับนี่
นะครับหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของตัวเดี๋ยวปิดก่อนในคอนของตัวใหม่แล้วนะครับก็พวงมาลัยนะครับปรับระดับไม่ได้เป็นไฟฟ้านะเป็นแบบว่าเป็นล็อกนะครับสูงต่ำได้เข้าออกได้นะครับพวงมาลัยมีความใหญ่พอสมควรนะครับรวมทั้งวงแล้วก็ในส่วนของตัวที่จับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไว้ที่เดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกียร์ตัวแพดเดิลชิฟนะครับตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับไฟออโต้นะครับรวมถึงความสว่างหน้าจอนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดบอกหลังนะครับแต่ที่สำคัญที่เพิ่มขึ้นมาเห็นชัดเจนอีกอย่างนึงก็คือส่วนของตัวเมมโมรี่ซีทนะครับซึ่งตัวใหม่เนี่ยจะมีด้วยกัน3เมมโมรี่นะครับ1 2 3นะครับไม่ใช่เฉพาะคนขับนะครับฝั่งคนนั่งก็มีมาให้ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าดีนะครับมีการดีไซน์ตรงแผงจับอะไรต่างๆนะครับหนังเป็นหนังกลับนะครับนี่แล้วก็มีล็อกตั้งเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับปรับกระจกได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีที่เปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี่ครับฝาท้ายนะครับอยู่ตรงฝั่งคนขับนะครับเครื่องเสียงก็ดีระดับนึงนะครับยังไม่ใช่เครื่องเสียงเบิร์นมาสเตอร์นะครับนี่นะครับอ้ออย่างนึงที่เห็นชัดเจนในส่วนของที่บอกไปแล้วว่าตรงกระจกเห็นไหมมันจะมีในส่วนของตัวครีบที่รีดอากาศนี่มีนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าตัวเก่านะครับตรงนี้จะเป็นเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่ในส่วนของตัวที่รีดอากาศนะครับทำให้ห้องโดยสารเนี่ยเงียบขึ้นกว่าเดิมนะครับหน้าจอขนาดใหญ่ครับ 12.5 นิ้วนะครับอันนี้ก็ย้ายมาจากตรงนี้ที่เป็นทัชแพดนะตัวเก่ายังเป็นทัชแพดนะครับนี่ย้ายทัชแพดออกไปนะครับมาเปลี่ยนไปตรงนี้แทนนะครับนี่เป็นทัชสกรีนนะครับหน้าจอควบคุมได้ด้วยมือแบบนี้นะครับหรือจะเลื่อนหน้าจอตรงที่พวงมาลัยทางด้านซ้ายก็ได้นะครับจะเลื่อนอย่างไหนแบบไหนนะครับก็สามารถเลือกได้หมดนะครับหน้าจอเขาจะแยกกันแต่ว่าฝั่งนี้ไม่ได้สามารถทัชสกรีนได้นะครับทัชสกรีนได้เฉพาะฝั่งด้านทางด้านซ้ายนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ย 12.5 นิ้วนะครับแอร์มีออโต้มีทุกอย่างครบถ้วนนะครับดีไซน์ด้วยโครเมียมนะครับมีไวเลสชาร์จให้นะครับใส่ได้สูงสุดคือ iPhone 14 Pro Max นะครับแล้วก็มีตัว Power Outlet 12 โวลต์นะครับรวมถึงตัวนี่เลยครับUSB Type C นะครับที่วางแก้วนะครับนี่ที่วางแก้วนี่สามารถเพิ่มขนาดแก้วได้นะครับใหญ่หรือเล็กนะครับมีตัวล็อกให้ด้วยนะครับไล่มาอีกในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะครับเปิดปิดวอลลุ่มนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกล้องอันนี้เป็นเซ็นเซอร์รอบคันเห็นไหมครับนี่กล้องมองหลังนะครับทัชสกรีนแบบนี้นี่นะครับดูด้านหลังได้นะครับกล้องหน้าไม่มีนะครับอันนี้มีแค่กล้องหลังให้อย่างเดียวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโหมดขับเคลื่อนนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นโหมดยังไงนะครับเริ่มต้นด้วยคอมฟอร์ตนะครับอีโคสปอร์ตแล้วก็อินดิวิดวลนะครับซึ่งเราสามารถตั้งปรับตั้งค่าเองได้นะว่าอยากได้แบบไหนนะครับใช้กดเอาแบบนี้นะครับอินดิวิดวลเนี่ยคือเซตอัพได้นะครับแต่โหมดอื่นเนี่ยไม่สามารถเซตอัพได้นะครับนี่แล้วก็ทัชแพดไม่มีแล้วครับแต่ว่าน่าจะขยายให้ใหญ่สักหน่อยครับอย่างน้อยก็ถ้าไม่ชาร์จโทรศัพท์ก็มีที่วางโทรศัพท์ก็ยังดีนะครับน่าขยายขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงผมว่าอันเนี้ยน่าจะโอเคขึ้นนะครับมาที่เก็บของนะครับมี USB Type C 2ช่องนะครับไม่มีช่องเพิ่มนะครับตรงนี้ก็มีวางของแล้วก็เป็นสไลเดอร์นี่ครับมันจะเป็นโค้งตรงเนี้ยเป็นสไลเดอร์ไปแว๊บนะครับเดี๋ยวให้วางมันจะไหลลงไปปึ๊บเห็นมั้ยนี่ครับวางครับเล่นสไลเดอร์ไปเลยครับฟึบนี่มันจะไหลเข้าไปเก็บใต้นี้นะครับในส่วนของช่องเก็บของนะครับเบาะหนังนะครับมีด้วยกัน2ส่วนนะครับก็คือในส่วนของตัวพนักพิงเนี่ยจะเป็นหนังกลับหรือคนเรียกอะคันทาร่านะครับแล้วก็ด้วยหนังแท้นะครับเดินได้แดงนะครับเบาะปรับตรงนี้นะครับนี่สูงต่ำนี่เบาะมีความกระชับในส่วนของตัวปรับเบาะนะครับสูงต่ำอยู่ตรงนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านเบาะเนี่ยทางด้านมันจะมีลำบ้านะหมายความว่า
ปรับด้านหลังให้นะครับอยากได้ด้านหลังแบบไหนก็จัดได้ที่ฝั่งคนขับนะครับคนนั่งก็มีนะจะเป็นตัวด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ดีไซน์มาเพื่อให้คนที่ขาสั้นขายาวนะครับไว้ลองขาว่าให้อยู่ประมาณไหนนะครับในส่วนของตัวเบาะนั่งโพซิชั่นการนั่งเนี่ยปรับได้หลากหลายรูปแบบนะครับอยู่ที่ว่าคนสูงคนต่ำอะไรยังไงก็ปรับได้นะเลื่อนมาที่ด้านบนบ้างครับด้านบนก็จะมีตัวเฮลโหลนะครับของ Mercedes-Benz มีนะครับมี SOS ให้นะครับนี่มีเพิ่มเข้ามาในส่วนของตัวพาโนรามิกซันรูฟนะครับนี่ยาวอย่างนี้เลยนี่ครับพาโนรามิกซันรูฟนี่เป็นไงเปิดกว้างไปเลยนะครับตัวเก่าไม่มีนะครับนี่แล้วก็ปิดให้นะครับม่านบังแดดอันนี้เลื่อนได้ไหมอันนี้เลื่อนไม่ได้นะครับไม่ได้แบบว่าขยับแค่มีไฟให้ตรงนี้นะครับมีไฟอยู่ตรงนี้มีที่เก็บนามบัตรฝั่งคนนั่งมีไฟเช่นเดียวกันนะครับมาเก็บของนี่ก็กว้างระดับหนึ่งนะครับเก็บเอกสารเก็บอะไรได้อยู่ตรงนี้เป็นวัสดุซอฟทัชนะครับตรงนี้เป็นโครเมียมนะครับยาวๆมาเลยอันนี้ก็จะเป็นข้างหน้านะครับของตัว Mercedes-Benz A200 MG Dynamic นะครับอันนี้จริงๆแล้วเป็น MBUX 7แล้วนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับแค่ว่าพูดว่า Hey Mercedes นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟนะครับก็ภายในรถเนี่ยจะมีทั้งหมด Ambient Light ทั้งหมด64เฉดสีนะครับแล้วก็มีโหมดทั้งหมด12โหมดนะครับเอามาจากรุ่นพี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวCLS นะครับตัว S Class อะไรเนี้ยก็ยืมเอาจากรุ่นพี่มาใช้นะครับส่วนทรงเนี่ยภายในเนี่ยละไม้คล้ายกับรุ่นพี่เลยนะครับก็มีความหลากหลายนะครับในส่วนของตัว ADAS เช่นเดียวกันนะครับกล้องด้านหน้านี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Lane Keeping นะครับป้องกันการชนหรือว่า Adaptive Cruise Control ด้วยนะครับก็คือใช้กล้อง ADAS ด้านหน้าเนี่ยมีระบบใช้ค่อนข้างครบครันนะครับสำหรับตัว ADASของ Mercedes-Benz A200 MG Dynamic นะครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นต่อดีกว่าครับมาดูแถว2นะครับอันดับแรกเลยประตูหลังค่อนข้างแคบนะครับเปิดไม่ได้กว้างมากนักนะครับเข้ามาภายในนะครับเบาะเหมือนกับคู่หน้าเลยครับคล้ายๆ Alcantara นะครับเป็นหนังกลับนะครับผสมกับตัวหนังนะครับเดินได้แดงนะครับมี Isofix ให้นั่งแล้วค่อนข้างเกือบจะตรงนะครับนั่งแล้วสบายแต่ว่าถามว่าก็ค่อนข้างแคบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ head room หรือว่าจะ leg room เมื่อกี้ผมนั่งคือนั่งปกตินะถ้าสังเกตใครดูช่องผมบ่อยๆเนี่ยถ้าผมนั่งเงี้ยผมจะไขว่ห้างนะครับลองดูก็มีความไม่ได้กว้างมากนะครับถ้าเกิดนั่งไขว่ห้างนะครับน่าจะมีความกว้างกว่านี้สักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าถ้านั่งปกติแล้วก็คือนั่งได้นะเพราะว่าทางด้านเบาะทองคนนั่งแล้วก็คนขับนะครับมันมีเว้าลงไปนะครับเพื่อให้รับกับสรีระตรงหัวเข่าทำให้ด้านหลังเนี่ยดูเสมือนว่ากว้างขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเว้ารับลงไปนะครับเป็นที่ไว้เอกสารด้วยนะครับและที่สำคัญตัวใหม่มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับไม่ได้มีเฉพาะข้างหน้าแล้วนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยนี่นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB-C ด้านหลังนะครับที่เท้าแขนที่เท้าแขนก็มั่นคงดีนะครับมีที่วางแก้วให้มีที่วางแก้วให้นะครับนี่นั่งแล้วก็2คนผมว่ากำลังดีนะตรงนี้นะมันจะนุ่มๆหน่อยอย่าไปเหยียบอย่าให้เด็กเหยียบเล่นนะครับผมว่ามีบุบได้ถ้านั่ง3คนนั่ง3คนผมว่าค่อนข้างก็ได้ระดับนึงนะแคบแต่ว่าแอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เผื่อแผ่ถึงเพื่อนมากนะพอดูจากนั่งแล้วเนี่ยหัวเข่าติดนะครับแต่จริงรถมันก็7ที่นั่งครับแต่ว่านั่งจริงได้ประมาณ4ผมว่าเต็มที่แล้วแหละ5ที่นั่งนี่ก็เบียดๆกันหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนวัยรุ่นก็โอเคอยู่นะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีส่วนของเปิดที่ไฟเปิดอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ที่แขวนของจะมาแอบอยู่ตรงนี้นี่จะกดนะครับไม่มีที่จับให้นะก็จะเป็นตรงนี้ให้นะครับ
เขาบอกว่าที่จับมีให้แล้วนี่ที่จับอยู่ตรงนี้นี่ครับที่จับอยู่ตรงนี้นะครับก็อันนี้เป็นภายในนะครับของ Mercedes-Benz A200 AMG Dynamic นะครับปี2023ครับมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับขนาด 1,300cc นะครับ4สูบ163แรงม้านะครับคันนี้สามารถเติม E85 ได้นะครับซึ่งตอนนี้บ้านเราก็บางปั๊มนะครับก็ไม่ใช้นะ E85 นะครับใช้เต็มที่ก็อยู่ประมาณ E20 นะครับที่ใช้กันอยู่นะครับก็ตัวเครื่องยนต์นะครับมีความขับสนุกนะครับแล้วก็มีโหมดในส่วนของตัวโหมดประหยัดน้ำมันนะครับถ้ารถติดเนี่ยเขาจะตัดกำลังเครื่องยนต์ลงไปนะครับจาก4สูบนะครับเหลือ2สูบนะครับทำงานกันแบบนี้นะครับเพื่อให้เดินแค่2สูบนะครับก็มีความประหยัดน้ำมันมากขึ้นแล้วก็มาในโหมดคอมฟอร์ตนะครับก็ใช้เครื่องยนต์เต็มที่นะครับแต่โหมดสปอร์ตเนี่ยเป็นอะไรที่เต็มที่กว่านะครับอินดิวิดวลก็คือคุณจะมาเซตอัพอะไรกับเองก็แล้วแต่ว่าคุณอยากจะได้ความเร็วแบบเครื่องยนต์ประมาณไหนช่องล่างแบบไหนพวงอะไรยังไงนะครับคุณก็ไม่สามารถปรับแต่งเอาเองได้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วผมรู้สึกว่าเวลาขับช้าๆนะครับช่วงล่างค่อนข้างกระด้างนะครับอาจจะเหมาะกับวัยรุ่นชอบความเป็นสปอร์ตครับแต่เมื่อใช้ความเร็วสูงขึ้นนะครับตัวรถมีความเสถียรนะครับมีความหนึบแน่นนะครับก็แก้ไขปัญหาด้วยการที่คุณไม่ต้องขับช้าครับคุณต้องขับเร็วไปเลยครับรถช่วงล่างมันจะหนึบแน่นนะครับแล้วก็ดีกว่าขับช้านะครับในส่วนของตัวช่วงล่างนะแต่ถ้าคุณชอบความกระด้างอยู่แล้วเนี่ยผมว่าตอบโจทย์ดีแล้วก็อีกอย่างครับตัวใหม่เนี่ยใช้ช่วงล่างซึ่งจะเตี้ยกว่าตัวเก่านะครับอยู่สักประมาณนิดนึงนะครับมีการเซตอัพช่วงล่างให้มันมีความเป็น AMG มากยิ่งขึ้นนะครับเตี้ยกว่าตัวเก่าแต่ว่ามีความหนึบยิ่งกว่าตัวเก่านะครับก็อันนี้นะครับราคา2ล้านกว่าบาทนะครับใครที่ชื่นชอบแต่ตอนนี้คงต้องหาตัวใหม่แล้วนะครับไปได้ที่ของโชว์รูม Mercedes-Benz ด้วยครับแต่ก่อนอื่นไปลองขับดีกว่าครับบอกยังไงดีครับตอนนี้ผมอยู่ใน Mercedes-Benz A-Class นะครับเป็นตัวปรับปรุงใหม่นะครับปี2023นะอันนี้ไม่กี่เจนละ4เจนแรกๆก็จะมาเป็นตัวเจนที่4ใช่เป็นตัวแฮชแบ็คหมดเลยนะตั้งแต่เจน1เจน2เจน3จนมาเจน4แรกๆ A นี่มันเป็นอะไรนะเป็นเหมือนกับว่าอะไรนะเบนแจ๊สใช่มั้ยเบนแจ๊สนี่จะเป็นตัวเจนที่2แล้วที่หน้าตาละไม้คล้ายกับ Honda Jazz ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแจ๊สออกมาพอดีเลยแล้วไฟท้ายเนี่ยก็จะละไม้คล้ายกันอย่างที่เราขับไปแล้วก็มีคนบอกเฮ้ยทำไมแจ๊สมันดูสวยจังอะไรเงี้ยหรือไม่เปลี่ยนโลโก้หรือเปล่านะติดโลโก้เบนหรือเปล่านะครับตอนนั้นที่ออกมาใหม่ๆปรับตัวแล้วก็มีการปรับปรุงเป็นตัว A Class ซึ่งมีความใหญ่โตขึ้นแล้วก็หน้าตาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาระดับนึงนะครับแล้วก็เป็นอันนี้ใช่มั้ยดันเป็นเจเนเรชั่นที่4แต่ไม่มีตัวแฮชแบ็คคือมึงนอกมีนะมึงต้องมีตัว5ประตูนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องแรงตัวเครื่องแบบจี๊ดๆเนี่ยมีแต่ว่าบ้านเราไม่เอามาขายแล้วก็ดูทรงแล้วก็คือไม่น่าเอามาขายแน่นอนนะครับสำหรับตัว5ประตูนะครับก็คือเจน4ก็จะเป็นอะไรนะสีดาน4ประตูนะแล้วก็ฟิลแรกเลยก็คือสปอร์ตเอาใจวัยรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าตานะครับแล้วก็เบาะนั่งรวมถึงช่วงล่างที่มีความกระด้างอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเขาเน้นความเอคลาสอะมันคือว่าเน้นความเป็นวัยรุ่นมากหน่อยนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็จะเป็นตัวสูงตรง E-Class หรือ S-Class ไปเลยมันเหมือนเป็นอะไรนะตัวเริ่มต้นของคนที่แบบอยากสัมผัสความเป็นเบนซ์ซึ่งราคาคันนี้ก็2ล้านต้นๆ นะครับก็สำหรับคนที่เป็น first jobber หรือว่าเป็นนักศึกษาที่แบบว่าที่บ้านมีฐานะหน่อยก็อยากจะขยับจากรถญี่ปุ่นที่ราคาเกือบ2ล้านแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวนี้รถญี่ปุ่นก็ราคาสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาแต่ว่ามันทางกันนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดใครจะผ่อนหรือว่าอย่างนี้ก็ขยับมาเป็นเบนซ์นะครับก็อย่างน้อยก็ได้ขับเบนซ์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ที่เป็นตัวเริ่มต้นสำหรับตัว A Class นะครับก็คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,300cc นะครับ4สูบมีแรงม้าให้ใช้สูงถึง163แรงม้านะครับซึ่งดูแล้วแรงม้าเยอะนะครับเครื่องยนต์4สูบแต่ว่าในโหมด Eco เนี่ยเวลาตอนเราใช้งานในเมืองนะครับรถติดๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมันมีอะไรนะมันมีโหมดขับขี่ให้เราเลือกได้ถึง4โหมดนะครับซึ่งในโหมด Eco เนี่ยเวลาเราจอดในเมืองเนี่ยมันก็จะตัดออกไปเหลือใช้กำลังแค่ประมาณ2สูบนะครับก็
ใช่ในการใช้งานในเมืองนะครับไม่ได้แบบว่าเน้นสมรรถนะนะครับรถติดอะไรเงี้ยเราก็ใช้อีโคไปนะครับออกนอกเมืองก็คือค่อยๆขยับขึ้นมาในหมวดของโหมด normal นะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตแล้วก็โหมด individual นะครับมีทั้งหมด4โหมด individual คือเราสามารถเซตอัพได้ว่าอยากได้เครื่องแบบไหนช่วงล่างนุ่มหรือว่าช่วงล่างแข็งแต่ว่าเครื่อง eco พวงมาลัยคมไม่คมนะอันนี้คือปรับปรุงให้เป็นสไตล์เราขับขี่นะครับแต่ถ้าอยากให้แบบว่าทางโรงงานมาเลยก็มี eco มี normal แล้วก็มีสปอร์ตนะครับก็คือมีโหมด3โหมดนี้ที่เราไม่สามารถเซตอัพได้นะครับแล้วก็เป็นindividual เนี่ยที่เราสามารถเซตอัพเป็นการขับขี่เฉพาะส่วนบุคคลได้นะแล้วก็ฟีลการขับนะครับในโหมด Eco เนี่ยผมเปิดโหมด Eco มาตลอดเลยนะขับมาจากในเมืองก็ขึ้นมาทางด่วนผ่านทางด่วนขึ้นมาแล้วขึ้นมาพระราม9นะครับอัตราเร่งเนี่ยผมถือว่าจี๊ดจ๊าดเลยนะจืดๆเลยนะครับแล้วเป็นรถที่ขับสนุกนะครับเร่งคล่องแคล่วใช่ไหมคล่องแคล่วนะครับความเร็วสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณสัก100กว่าได้มั้ง200กว่ามั้ง200กว่าเลยอยู่ที่เราอยู่ที่เท้าเราแต่ว่าอะไรนะอัตราประหยัดนะเคมาที่16กว่าเลยนะแต่ว่าอันนี้ก็คือตาม Eco Sticker นะครับในหมวดของ Eco Sticker ในส่วนของความประหยัดเนี่ยมันก็แต่ส่วนใหญ่นะที่เราถามมาโดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อเบนซ์น่ะก็ไม่ได้ค่อยถามว่าประหยัดแค่ไหนประหยัดมากไหมนะครับเพราะว่าหลักๆเบนซ์คือเน้นไปด้านสมรรถนะเนาะแล้วก็การขับขี่เป็นหลักแล้วก็ใช่สมรรถนะการขับขี่ความปลอดภัยนะครับที่ลูกค้าเลือกรถยุโรปเนี่ยเพราะความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการขับขี่มั่นคงนะครับความปลอดภัยเนี่ยต้องอยู่ระดับสูงสุดนะครับขับขี่แล้วแบบว่ามั่นใจในการขับนะครับระบบเซฟตี้ต่างๆเนี่ยที่มันแล้วก็ในส่วนของภาษีสังคมนะครับซึ่งขับแล้วก็ขับเบนซ์นะครับมันก็จะดูมีบ้านเราครับอย่างน้อยถ้าเกิดได้ขับเบนซ์เนี่ยมันก็คือจะดูมีคลาสขึ้นไปหน่อยนึงนะครับไม่ใช่ว่าใครอื่นไม่ใช่แบบมีคลาสนะแต่ว่าบ้านเราจากไหนแต่ไรมาแล้วถ้าเกิดใครขับเบนซ์อะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าโอ้ประสบความสำเร็จในชีวิตและเอคลาสอันเนี้ยเขาบอกว่าใส่ระบบความปลอดภัย ADAS ใช่ไหม ADAS ที่บอกว่ามีมาให้ซึ่ง ADAS เนี่ยก็คือมีระบบเซฟตี้ทั้งหมดไม่ว่าป้องกันการชนนะครับมีกล้องนะครับมีระบบเซฟตี้ต่างๆนะครับมีทั้งหมดประมาณ 4-5 ระบบนะครับในส่วนของระบบ ADAS เนี่ยก็คือใส่มาในรถในรถระดับนี้นะครับก็คือใส่มาเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอีกสัก 2-3 ปีเนี่ยใครที่มีระบบ ADAS แล้วครบนะครับหรือว่าเยอะหน่อยเนี่ยก็จะเสียภาษีถูกลงไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะได้ขับ A class ที่ราคาถูกลงมาหน่อยนึงแต่ตอนแรกเมื่อก่อนนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นเนี่ยตัวนึงคือตัว A class ที่เป็นตัว A progressive เนี่ยก็คือ 1,999,000 นะครับก็ตอนนี้มันก็ขึ้นมาเพราะว่าด้วยภาษีด้วยอะไรนะครับแต่หน่อยก็คือถ้าเกิดนอกจากคันนั้นประหยัดแล้วนะครับปล่อยมลพิษน้อยแล้วเนี่ยแล้วมีระบบ safety เนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ราคามีระบบหรือว่าอะไรเงี้ยที่ตรงตามที่มาตรฐานรัฐบาลก็จะลดภาษีลงก็ทำให้ราคารถถูกลงกว่านี้นะครับแต่ว่าในส่วนของที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นตอนนี้เลยก็คือส่วนของสันลูปไม่ใช่ต้องเรียกสันลูปต้องเรียกพาโนรามิกสันลูปซึ่งมันตัวเก่าไม่มีหรอตัวเก่าไม่มีนะครับซึ่งตัวนี้มีมาให้แล้วนะครับซึ่งเห็นแว้งวิ่งเลยนะครับซึ่งมันก็มีความร้อนอยู่พอสมควรเพราะว่าด้วยตัวหลังคาเนี่ยต่ำหลังคามันเป็นแบบค่อนข้างแบบเป็นสไตล์ฟาสต์แบ็กนะครับมันจะตัวหลังคาจะเตี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรับแสงมาเต็มถึงแม้ว่าจะมีปิดม่านแล้วนะปิดม่านมาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความร้อนอยู่นะครับมันจะร้อนแต่ว่าร้อนไม่เท่ากับตัวที่เราเคยไปทดสอบมาคือตัว Honda HR-V ซึ่งเป็นตัว HEV ที่เป็นตัว IS Top สุดนะครับซึ่งเป็นหลังคาอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะตัวบังแสงค่อนข้างบางแล้วก็แบบนี้เนาะแสงมันก็ลงมาจากข้างบนเนี่ยร้อนแต่ว่าอันนี้คือปิดมาแล้วก็มีความหนาของตัวม่านอยู่เพราะฉะนั้นจะไม่มีความร้อนมากนักนะครับแต่ก็มีไอร้อนนิดหน่อยมีไอร้อนนิดหน่อยนะครับยิ่งไม่ค่อยมีไงดูดิรู้สึกเลยว่ามันอันเนี้ยตรงเนี้ยช่วงประมาณเนี่ยถึงประมาณเนี้ยจะหลังอังมีความร้อนอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงฟีลลิ่งขับทั้งหมดอย่างคนขับเนี่ยก็บอกแล้วว่าคนเนี้ยช่วงล่างเฟิร์มขับสนุกนะครับแล้วก็ความประหยัดก็อยู่แล้วแต่ละคนแต่โดยรวมก็คือขับสนุกอะแต่ว่า
ช่วงล่างอาจจะแข็งไปหน่อยนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่กลุ่มทาร์เก็ตเขาถ้าเกิดในส่วนของคนนั่งก็รู้สึกว่าขึ้นมานี่เบาะนี้ก็แข็งเลยนะเบาะแข็งหรือว่ามันเป็นหนังแบบเป็นหนังแล้วก็ผสมกับเหมือนเขาเรียกง่ายก็คือมันหนังกลับนะครับจริงเขาจะมีชื่อเรียกของเขาครับในส่วนตัวแต่ว่าถ้าจะบอกว่ามันนุ่มไหมมันไม่นุ่มมันไม่ได้นุ่มมากเราอาจไม่ใช่กลุ่มทาร์เก็ตเพราะว่าเขาก็จะเป็นหรือเราอายุเกินเหรออายุเกินความนุ่มไปแล้วอะไรเงี้ยเราบอกว่าอันนี้มันจะแบบขับสนุกหน่อยนะครับเน้นกลุ่มวัยรุ่นแล้วเมื่อกี้ได้ลองไปนั่งข้างหลังเป็นไงบ้างนะก็อันนี้คือนั่งปกติแล้วข้างหน้าคือนั่งปกติช่วงขาเนี่ยมันเหลืออยู่แล้วเพราะว่าเราปรับได้เดินหน้าถอยหลังในส่วนของตัว memory seat ที่ขิงชาวบ้านชาวช่องได้ว่าเรามีเหนือกว่านั่นก็คือในส่วนของตัวเมมโมรี่ซีทที่สามารถคนขับด้วยนะสามตำแหน่งมีได้คนขับแล้วก็ได้คนนั่งนี่ด้วยนะนั่งคนนั่งได้สองได้สามเหมือนกันคนขับก็ได้สามให้มาเยอะนะเพราะว่ารุ่นอื่นมีแค่สองนะครับมีแค่ว่าคนขับแล้วก็อาจจะมีผู้ขับขี่เพิ่มอีกคนนึงแล้วก็คนนั่งเนี่ยก็ได้เพิ่มขับขี่ได้ประมาณเนี้ยแต่ก็ถ้าพูดถึงข้างหลังอ่ะที่ได้ข้างหลังอ่ะก็ความรู้สึกส่วนตัวก็คืออาจจะเล็กไปหน่อยก็อาจจะด้วยว่าไม่ได้เน้นผู้โดยสารด้านหลังมากนักนะครับในส่วนของคนขับ A class ก็คือส่วนใหญ่ก็คือคนขับเองวัยรุ่นขับมีเพื่อนไปนั่งอะไรเงี้ยคือแต่ว่าก็เพิ่มแอร์หลังมาให้นะจากตอนแรกไม่มีแอร์หลังมาให้ก็จะร้อนๆหน่อยนะครับก็คือเพิ่มหลายอย่างเหมือนกันนะเพิ่มหลายอย่างพวงมาลัยเปลี่ยนใหม่พวงมาลัยเนี่ยมันจะอันเก่ามันจะเป็นตัวหนาๆแล้วก็ตรงเนี่ยมันจะเป็นปุ่มกดนะครับพวงมาลัยก็คือเปลี่ยนเป็นทัชสกรีนหมดเลยนะครับเปลี่ยนเป็นเหมือนรุ่นพี่ๆเขาไม่ว่าจะเป็นตัว CLS S Class นะครับ C อะไรเงี้ยเปลี่ยนพวงมาลัยทรงแบบนี้หมดเลยนะครับเป็นหนังนะครับแล้วก็เดินได้แดงแต่ว่าพวงมาลัยเนี่ยมันจะมีความหนาๆหน่อยเนี่ยจับแล้วอาจจะคนเอเชียอาจจะรู้สึกว่ามันอ้วนๆไปหน่อยจับแล้วมันอาจจะไม่ค่อยกระชับนะครับแต่ว่ามันนุ่มวัสดุทัชเนี่ยจับแล้วสัมผัสนุ่มนะครับเอามือลูบเนี่ยไม่มีแบบว่าคมๆนะครับก็โดยรวมก็ดีแล้วก็ในส่วนของตัวที่เปลี่ยนตัดออกไปก็คือในส่วนของตัวทัชแพดเปลี่ยนมาที่ใช้มือนี่ตรงนี้นะคะทัชแพดนะครับเปลี่ยนจากตัวนี้มาเป็นหน้าจอ 12.5 2จอนะครับจะเป็นเนี่ยแนวยาวรวมกันไปเลยเป็นทัชสกรีนนะครับเป็นหมวดทัชสกรีนให้นะครับก็อยากไม่มีตรงนี้เป็นไว้วางของแทนนะครับแล้วก็อะไรนะไวเลสชาร์จแต่เราก็ไวเลสชาร์จก็คือมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวมีไวเลสชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับรองรับได้เขาเรียกว่าอะไรรองรับได้ขนาดใหญ่ iPhone ขนาดไหนอย่างที่ผมใช้เลย iPhone 14 Pro Max นะครับซึ่งยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้14 Pro Max นี่แหละ14 Pro Max แต่ถ้าเกิดใครใช้ที่แบบว่าเป็นพับเป็นอะไรเงี้ยมันอาจจะติดช่วงนี้แต่ว่าก็คือพับก่อนแล้วก็ชาร์จได้ไงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Android Auto Apple CarPlay ไม่ต้องใช้สายเสียบแล้วใช้ตัวไวเลสซิงเกิลนะครับแต่มันก็กินแบตขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เสียบชาร์จนะครับแล้วก็ซิงกับตัวหน้าจอมือถือเรานะครับไม่ต้องคอยเสียบแล้วก็แต่ว่าช่องชาร์จก็มีให้ USB C นะมีหนึ่งช่องนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วมีโหมดเดี๋ยวมีโหมดอะไรต่างๆนะเดี๋ยวค่อยเจาะลึกในส่วนของตัวภายในอีกทีนึงส่วนภายนอกเท่าที่ดูก็มีปรับปรุงเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นส่วนของด้านหน้านะครับกันชนหน้าไฟหน้าตัวแม็กนะครับแม็กลายเดิมหรือว่าเปลี่ยนสีใหม่นะครับซึ่งอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในส่วนของภายนอกภายในพวกอะไรเบาไหมเวลาเราติดเนี่ยเบาเพราะว่าตอนนี้ใช้โหมดอีโคอยู่ตลอดเลยเราอยากรู้ว่าขับไปชะอำเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเราเปิดโหมดอีโคตลอดเลยนะครับไม่ไปเปลี่ยนเป็นโหมด normal หรือว่าสปอร์ตเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าโหมด normal กับ sport เนี่ยมันก็คือเข็นสมรรถนะอยู่แล้วแต่เราอยากว่าถ้าเป็นโหมด eco เนี่ยขับไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบว่าเน้นสมรรถนะใช้งานจริงอะนะหนักมากเลยลองใช้งานจริงดูเร็วได้ในช่วงที่เร็วแล้วก็สบายๆเนี่ยเราเจอรถติดอย่างเงี้ยเราได้รู้ว่าเอ้ยมันอยู่ประหยัดน้ำมันขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่เพิ่มขึ้นมาคืออย่างนี้คือส่วนของตัวเก็บเสียงรู้สึกว่าเงียบขึ้นกว่าตัวเก่านะครับเพราะจากที่ได้คุยกับทางวิศวกรเขาบอกว่ามีการอย่างที่ใช้ตัวกันชนหน้าใหม่ที่มันมีช่องรีดอากาศแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างเนี่ยที่มันมีเหมือนตัวปูดออกมาตรงไล่รีดอากาศเนี่ยมีตรงกระจกเนี่ยจะปูดมากกว่าของ
รุ่นก่อนนะครับก็คือจะมีรีดอากาศได้ดีขึ้นนะครับเสียงที่ผ่านจากช่องกระจกหรืออะไรที่ผ่านรอดมาเนี่ยค่อนข้างเงียบขึ้นกว่าเดิมนะครับเราวัดกันที่ความเร็ว100ถึง120นะครับเราไม่ได้แบบว่าใช้ความเร็วสูงเราวัดกันที่ไม่เกิน120ตามกฎหมายกำหนดนะครับมันก็เลยเก็บเสียงค่อนข้างดีนะครับส่วนเลยไปกว่านั้นเนี่ยเราก็ไม่นับนะเราก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็โดยรวมนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้ Mercedes-Benz นะครับก็ลองมาสัมผัสความเป็น A-Class ดูก่อนนะครับซึ่งตัวเราขับเนี่ยมันจะเป็นตัว A-Class ที่เป็นตัว AMG Dynamic นะครับจะมีชุดแต่งมีนั่นมีนี่ให้ก็คือตัวท็อปสุดอะตัวแพงสุดนะครับแล้วก็เรื่องสีนะครับเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด4 สีนะครับเราขับอยู่นี่เป็นสีดำนะครับจะมีสีดำสีขาวสีเทาแล้วก็สีบรอนซ์เงินนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4 สีอันนี้ถนนว่างนะลองคลิกดาวซะหน่อยดิเนี่ยโอ้มาเร็วมากเลยแป๊บๆนี่ก็120แล้วนะครับเอาความเร็วรู้สึกว่ามาต่อเนื่องเลยเนี่ยเนี่ยรถที่มาไวขับสนุกนะครับใช้ตัวแพดเดิลชิปเนี่ยมันไม่กระชากนะแล้วเสียงเครื่องเข้ามาเนี่ยตอนนี้เราเชนจากเกียร์6นะครับลงมาเหลือ3นะครับแล้วลากรอบอยู่เนี่ยเสียงเครื่องเข้ามาน้อยมากเลยนะครับขับแล้วมันก็แต่มันคนละฟิลนะขับช้ามันจะแข็งขับเร็วมันจะนุ่มหน่อยอันนี้มันอาจจะเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของในส่วนของตัว Mercedes-Benz นะก็เดี๋ยวลองดูครับใครที่ชื่นชอบนะครับ Mercedes-Benz A-Class นะครับอยากมีความสัมผัสความเป็น Mercedes-BenzA-Class แบบนี้นะครับก็ไปได้ที่โชว์รูมของ Mercedes ไปทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็บอกไว้หน่อยนะครับสำหรับคนที่ซื้อรถที่เป็นตัวไฮบริดปั๊กอินไฮบริดหรือ EQ เนี่ยตอนนี้ Mercedes-Benz เขารับประกัน10ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยไม่จำกัดระยะทางคือ10ปีคุณจะขับไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่จำกัดระยะทางนะครับก็ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของคนที่ใช้แบตเตอรี่นะครับว่าโอ้จะกลัวว่าเพราะจริงแล้วMercedes-Benzเนี่ยเขาเอามาตั้งโรงงานผลิตแบตที่เมืองไทยแล้วนะครับเขาก็เลยกล้ารับประกันว่าของเขาเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเขาเลยรับประกันให้สูงสุดถึง10ปีเลยซึ่งถือว่าเยอะมากครับจะไม่ได้ทุกรุ่นนะไม่ได้ทุกรุ่นก็จะมีบางรุ่นก็เริ่มต้นด้วย C-Class E-Class นะครับ S-Class S-Class แล้วก็รวม S-Class นี่เฉพาะตัว 580Eนะครับรวมถึงพี่ใหญ่เลยคือตัวไมบัคไมบัค S580E นะครับที่เขาจะรับประกันนะครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทาง Mercedes-Benz นะครับที่ชวนเรามาขับรถ A-Class